กลางด้วยนะคะไว้เดินชมนะคะไว้เดินชมข้าวแล้วก็จะมีปลูกผักไว้บ้างเอามาวางไว้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้พามาชมนานะคะที่เราดำไว้บนบกนะคะตรงนี้จะไม่มีน้ำขังตรงนี้ที่เราเพาะกล้านะคะเราเพาะเราเอามาปักดำไว้ที่บ้านเรานะคะกล้าในส่วนที่แบบว่ามันเหลือเนาะมันเหลือแบบเหลือจากเพี้ยจากหนอนนะก็เห็นมันขึ้นมาแล้วก็เลยเอามาปักดำไว้ไม่รู้ว่าจะมีรวงให้ที่เกี่ยวหรือเปล่านะคะเพราะว่าอันนี้ไม่มีน้ำขังนะคะก็คือถ้าฝนไม่ตกก็ลดน้ำเอานะคะนู่นสายน้ำประปานะคะมีน้ำคลองนะคะน้ำคลองก็สูบมาลาดแบบว่าลาดนะคะเราจะใช้แบบมันลดน้ำเอานะคะเหมือนระบบสปริงเกอร์เลยนะคะเราจะได้กินข้าวไหมนะคะถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็มาเล่าสู่กันฟังได้นะคะว่าปลูกข้าวระบบนี้จะได้มีรวงให้เราได้กินไหมนะคะดูนะคะเนี่ยเขาก็แตกกอดีนะเห็นไหมเขาแตกกอดีนะคะแต่ดูสามหน่อเลยนะคะเม็ดเดียวสามหน่อเลยอันนี้นะคะมาลุ้นกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมกันตลอดนะคะแปลงนี้นะคะเป็นแปลงทดลองนะคะตรงนี้ที่เราหว่านกล้าไว้นะคะที่เราหว่านกล้าไว้เราก็มาทําแบบว่ากล้าเหลือก็เลยเอามาปักดําไว้นะคะไม่รู้จะเอาไปลงนาตรงไหนนะคะเพราะว่านามันก็ไม่มีที่จะลงนะคะเพราะว่าน้ําเยอะแล้วนะคะก็เลยเอาไว้ตรงนี้นะคะไว้เป็นเคสศึกษานะคะว่าถ้าทํานาแบบนี้จะมีรวงให้เราได้เก็บเกี่ยวไหมนะคะอยู่ใกล้บ้านก็ทำทางเดินไว้ตรงกลางด้วยนะคะไว้เดินชมนะคะไว้เดินชมข้าวแล้วก็จะมีปลูกผักไว้บ้างเอามาวางไว้นะคะวางไว้ชมไรนาส่วนผสมของแท้นะคะอันนี้นี่นะคะก็เริ่มงามแล้วนะเริ่มงามแล้วมารอลุ้นกันนะคะว่าเราจะได้เกี่ยวไหมนะคะหรือจะสู้นกได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเนี่ยจะยินเสียงนกไหมคะจิ๊บ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 อยู่ข้างหลังแต่ดูจากลักษณะการแตกกอของเขาแล้วเขาแตกกอดีนะคะเขาแตกกอดีแทงยอดดีนะคะโตเร็วค่อนข้างที่จะโตเร็วเลยนะคะนะคะแล้วก็มาลุ้นกันนะคะว่าจะออกรวงให้เราตอนไหนนะคะเดือนไหนนะคะเราจะได้ข้าวที่เป็นเม็ดที่เต็มสวยสมบูรณ์ไหมหรือว่าจะเป็นข้าวรีบๆเหมือนข้าวขาดน้ำนะคะก็มารอลุ้นกันต่อไปนะคะว่าจะได้ผลผลิตไหมนะคะ เป็นเกษตรแบบเกษตรพี่บ้าพี่บอเกษตรนอกกรอบนะคะ ทำนาบนบกระบบแบบว่าไม่มีน้ำขังนะคะ จริงๆก็อยากทำนาแบบน้ำน้ำขังเหมือนเพื่อนๆแถวภาคกลางนะคะเพื่อนๆพี่ๆแถวภาคกลางนะคะแต่ว่าด้วยกล้าของเรามันเหลือนะคะไม่รู้จะทำอย่างไรก็เลยทำไว้แบบวิธีนี้นะคะแล้วก็นาของเราก็น้ำท่วมไปแล้วเรียบร้อยไม่สามารถที่จะเอาลงไปปักดำได้นะคะพอดำเอาไปดำทีไรน้ำก็มาท่วมตุยทุกรอบนะคะก็เลยเอามาเป็นเคสศึกษาในกรณีนี้นะคะว่าอันนี้เราปักดำต้นเดือนกันยายนนะคะต้นเดือนกันยายนนี่ก็วันที่เท่าไหร่วันที่ 7แล้วนะคะวันที่ 6นี่คือวันที่ 6ไม่ใช่วันที่ 7นะคะวันนี้คือวันที่ 6นะคะก็ได้6วันแล้วนะคะก็มารอลุ้นกันไปนะคะว่าข้าวชุดนี้จะออกรวงวันไหนนะคะจะได้ผลจริงไหมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อไปนะคะรอลุ้นข้าวหน้าบกกันนะคะ
ข้าวไม่มีน้ำแช่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะเริ่มงามแล้วเริ่มงามแล้วยังน่ะ